สวัสดีครับวันนี้เราโชคดีมากครับพี่เฉลิมนามวงพรมเดินหลงทางมานะครับพี่ชาเฉลิมนี่รุ่นหลงทางมาจนถึงนี่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่9นะครับครับโอเคครับพี่ชาเฉลิมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแนะนำคร่าวๆได้ไหมครับก็เป็นวิศวกรครับเป็น Engineering Specialist อยู่ที่ CS Log Info ครับทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้กำลังพัฒนาระบบคลาวด์อยู่นะครับใน Open Stack ครับพี่ชาเฉลิมตอนอยู่ที่นี่แล้วก็ทั่วไปครับมีความประทับใจยังไงบ้างครับจากการเรียนที่ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์มอเกษตรครับสิ่งที่ประทับใจเหรอนอกจากอะไรนะนอกจากเรียกว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนนะครับเพื่อนๆที่แบบว่าเรียกว่าคือเราเหมือนกันเราเจออะไรยากๆมาด้วยกันเราเจออะไรที่หนักหน่วงมาด้วยกันเราก็จะต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยคือพอเราลงไปอยู่ในบริษัทปุ๊บเนี่ยเราทำงานจริงได้เลยเราลงปุ๊บทำงานจริงได้เลยแล้วก็เรียกว่าคนในบริษัทก็ค่อนข้างที่จะทึ่งแล้วก็ยอมรับในความสามารถของคนที่จบไปจากที่นี่นะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ชัดเฉลิมมีคำแนะนำอะไรไหมครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนด้านคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะไม่เรียนที่นี่ก็ได้แต่ว่าคนที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นยังไงบ้างจริงๆสำหรับน้องที่ยังไม่เข้ามหาลัยที่กำลังจะเข้ามหาลัยก็คืออยากจะบอกว่า อยากให้สำรวจความต้องการหรือว่าความหวังในอนาคตของตัวเองสำรวจตัวเองให้ดีๆนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราอยากเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลายสายหลายด้านนะครับคือสำรวจความต้องการตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากจะเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะเขียนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์อยากจะทำทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์เช่นพวกแอนิเมชันพวกอะไรเพราะว่า 3-4 สายเนี่ยไม่เหมือนกันบางอย่างเนี่ยเรียนคณะเดียวกันแต่ว่าคุณจะต้องเลือกวิชาให้ถูกหรือว่าเลือกวิชาที่จะเรียนเลือกแผนการเรียนให้ถูกอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ดูความสามารถและความสนใจของตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากจะเรียนอะไรนะครับก็โอเคครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่ชัดเฉลิมมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ